นี่คุณระวีคุณกัญจนาเห็นแล้วคุณคุ้นไหมรอยยิ้มช่างเหมือนเหลือเกินเห็นรอยยิ้มแล้วแบบว่าใช่เลยครับครับท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไม่เอาไม่เรียกวันนี้ไม่เรียกเรียกลุงตู่นะตอนนี้เด็กวันนั้นกลายมาเป็นลุงตู่ในวันนี้นะคะอันนี้ท่านโพสต์เองด้วยนะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีหรือว่าลุงตู่เนี่ยแหละค่ะก็เผยแพร่ภาพในวัยเด็กนะเพื่อที่จะต้อนรับเทศกาลวันเด็กของบ้านเรานั่นเองแล้วก็เขียนแบบนี้ค่ะท่านเขียนข้อความบอกว่าพรุ่งนี้วันเด็กหลานๆอย่าลืมมาเที่ยวงานวันเด็ก2562ที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับนะบอกว่ามาดูห้องทำงานนายกลองมานั่งเก้าอี้นายกจะได้เป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคนที่มีความฝันความตั้งใจที่จะทำงานเพื่อประเทศและประชาชนแล้วก็ท่านก็เล่าด้วยบอกว่านอกจากนี้จะมีกิจกรรมสนุกๆ นะเสริมสร้างความรู้หลายอย่างเลยแล้วก็มีรางวัลแจกมากมายทิ้งท้ายไว้ใครมาช่วง10โมงเช้าอาจจะได้เจอกันด้วยนะครับคำว่าพรุ่งนี้หมายถึงวันนี้นะวันนี้วันนี้10โมงเช้านะที่ทำเนียบครับไม่ว่าจะดูที่ตาดูที่จมูกหรือปากเนี่ยเหมือนปัจจุบันเลยเป๊ะเลยครับแหมอารมณ์ดีนะคะอารมณ์ดีตั้งแต่เด็กนะครับคนจริงโพสต์เองนะฮะโพสเองไม่ต้องรอให้ใครมาโพสตอนเด็กๆไม่รู้ดุเหมือนตอนนี้มั้งนะแต่ดูรอยยิ้มแล้วน่าจะไม่เบาอ่ะเป็นเด็กที่ไม่เบาเลยแหละไม่เบาใช่ไหมถ้าเป็นเด็กที่ไม่เบานี่จะฉลาดนะ